ูดถึงเรื่องของพลังงานทดแทนกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องของโลกร้อนหลายๆคนเริ่มใส่ใจนะคะแต่พลังงานทดแทนหลายคนก็จะไปนึกถึงพลังงานลมหรือแม้แต่พลังงานแสงอาทิตย์นะคะแต่ที่ออสเตรเลียค่ะเขานำพลังงานจากน้ำมันพืชใช้แล้วมาทำให้สามารถชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์เพื่อขับเคลื่อนได้นะคะน่าสนใจมากๆติดตามกับคุณณัชยารายงานทางทรูวีรูมเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัชยาค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณปิยลักษณ์คุณวิชาค่ะถือว่าเป็นข่าวดีที่มีอีกหนึ่งพลังงานทดแทนเข้ามาในช่วงเวลาที่โลกกำลังต้องการการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าผลจากภาวะโลกร้อนนั้นจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขแล้วก็ต้องหาทางจัดการให้มีเรื่องของพลังงานทดแทนเข้ามาเพื่อที่จะช่วยลดภาระเรื่องของการใช้พลังงานโลกลงด้วยนะคะเปลี่ยนจากการใช้พลังงานถ่านหินเป็นพลังงานทางเลือกอื่นๆนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียก็มีผู้ที่คิดค้นเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งใช้น้ำมันพืชนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมาใช้ขับเคลื่อนตัวเครื่องที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าค่ะถือเป็นความก้าวหน้าใหม่ที่ออกมาจากที่ออสเตรเลียนะคะเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะมีชื่อว่าไบโอฟิลซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ตอนนี้เนี่ยกำลังกลายเป็นพลังงานที่น่าจับตามองในออสเตรเลียด้วยนะคะสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากก็คือว่าที่ออสเตรเลียเขามีวิธีการในการที่จะหารูปแบบการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็คือว่าเขานำตัวของเจ้าเครื่องนี้นะคะมาติดตั้งไว้ซึ่งจุดที่ติดตั้งไว้เนี่ยก็คือบริเวณของชนบทนะคะเป็นเขตชนบทที่ห่างไกลอยู่ในระหว่างแอดิเลดแล้วก็เพิร์ธที่ออสเตรเลียนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่เป็นระยะทางที่ยาวมากนะคะก็เป็นระยะทางที่เป็นหลักร้อยกิโลเมตรแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของการใช้สถานีที่เป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดวิธีนี้ขึ้นมาด้วยเขาใช้น้ำมันพืช นะคะมาเป็นตัวขับเคลื่อนตัวเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวของที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดไว้ที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พลังงานจากไฟฟ้าแต่เขาใช้พลังงานจากตัวของน้ำมันเนี่ยมาขับเคลื่อนตัวระบบให้สามารถชาร์จไฟรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ได้นะคะซึ่งสถานีที่เขาติดตั้งเนี่ยก็เลือกที่จะติดตั้งในชนบทเพราะว่าเป็นจุดที่สามารถที่จะทดลองได้ว่าการชาร์จไฟของเขาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนซึ่งถามผู้ที่เป็นผู้ผลิตคิดค้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าตัวของที่ชาร์จที่ใช้พลังงานจากน้ำมันที่เป็นน้ำมันใช้แล้วเนี่ยสามารถที่จะชาร์จตัวรถยนต์ไฟฟ้าในระยะเวลา1ชั่วโมงซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับที่ชาร์จในรูปแบบอื่นๆหรือว่าที่ชาร์จยี่ห้ออื่นๆนะคะก็บอกว่าจะต้องชาร์จไฟเนี่ยข้ามคืนนะถือว่าเป็นมิติใหม่ของการที่มีที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่ขับเคลื่อนจากพลังงานที่เป็นพลังงานทางเลือกเป็นพลังงานทดแทนซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้การชาร์จไฟเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทำให้ผู้คนนั้นเดินทางในเส้นทางนี้ได้มากยิ่งขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าในบริเวณเส้นทางที่บอกว่าเป็นเส้นทางที่ยาวระหว่างแอดิเลดแล้วก็เพิร์ธเนี่ยเป็นเส้นทางใช้ระยะทางมากถึง 2,600 กิโลเมตรนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางได้เป็นระยะทางไกลๆมากขึ้นจากเดิมเนี่ยเห็นคนที่เดินทางไม่เยอะมากอาจจะทำให้คนเนี่ยหันมาใช้วิธีนี้ในการที่จะสัญจรไปมาได้เพราะว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะจำเป็นที่ต้องเติมในการที่จะต้องชาร์จไฟนะคะเพื่อที่จะให้รถเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ซึ่งทางผู้ผลิตนั้นบอกว่าตัวไบโอฟิลเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมเลยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาไฟบ้านมากนักนะคะก็บอกว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนได้จากพลังงานที่มาจากน้ำมันที่ใช้ทอดของเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ข้อดีของพลังงานนี้นะคะที่นำมาใช้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็มีเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องของราคานะคะถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้นะคะเพราะปกติแล้วจากการที่ชาร์จด้วยไฟบ้านเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามไปด้วยนะคะถามว่าออสเตรเลียมีพลังงานทางเลือกอื่นหรือไม่ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆพลังงานแสงอาทิตย์ที่ออสเตรเลียก็กำลังเป็นพลังงานที่น่าสนใจในระดับหนึ่งแต่ว่าทางผู้ผลิตนั้นมองว่าตัวของแผงที่เป็นแผงวงจรแสงอาทิตย์นั้นรวมไปถึงแบตเตอรี่เนี่ยมีราคาที่อาจจะต้องใช้กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มนึงนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ถือว่าต้องมีรายได้มากขึ้นซะก่อนนะคะถึงจะสามารถใช้ตัวพลังงานนี้ได้นะคะดังนั้นเนี่ย
จำไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ตัวพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมีราคาที่ลดลงมาหรือว่าตัวของอุปกรณ์ต่างๆมีราคาลดลงมาแต่เขาคิดค้นพลังงานใหม่เพิ่มเข้าไปซึ่งมองว่าตัวพลังงานใหม่ที่มาจากตัวของน้ำมันที่ใช้แล้วเนี่ยจะเป็นตัวทางเลือกนะคะที่สามารถนำมาชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าได้แล้วก็จะช่วยสนับสนุนการชาร์จไฟด้วยพลังงานทางเลือกรูปแบบนี้ได้ด้วยในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะคะถามว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากน้อยขนาดไหนทางการทางฝั่งของผู้ที่เป็นผู้ผลิตนั้นก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดการบริโภคพลังงานได้ด้วยนะคะสำหรับการที่จะต้องใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะถามว่าออสเตรเลียนั้นมีพลังงานที่น่าสนใจอื่นๆหรือไม่หรือว่ามีการสนับสนุนพลังงานอื่นๆด้วยหรือไม่ก็ยอมรับว่ามีนะคะแล้วก็เรื่องของยอดขายรถยนต์ในออสเตรเลียที่เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะคะก็ยังคงยืนเหนือระดับ1ล้านต่อปีนะคะโดยเฉพาะรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งเขามองว่าเรื่องของความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการปล่อยมลพิษนั้นก็จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีการชูคุณสมบัติด้านนี้เนี่ยก็จะทำให้มียอดขายหรือว่าคนที่จองซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วออสเตรเลียเองก็มีแผนที่จะช่วยส่งเสริมการลงทุนพลังงานในอนาคตเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในระดับครัวเรือนรวมไปถึงภาคเศรษฐกิจด้วยนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่รถยนต์ที่เป็นการใช้พลังงานสะอาดนะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ออสเตรเลียที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพลังงานทดแทนถ้าคิดค้นได้มากเท่าไหร่ก็จะช่วยลดเรื่องของภาวะโลกร้อนลดเรื่องของการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานหลักอย่างพวกถ่านหินหรือว่าพลังงานจากฟอสซิลต่างๆได้นะคะก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่ออสเตรเลียคิดค้นขึ้นมาแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นพลังงานหลักที่ใช้กันไปทั่วโลกนะคะแต่ว่าที่ชนบทเขาก็เริ่มใช้กันแล้วถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณปิยลักษณ์ภูริชาคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ